ข้อที่4ครับขั้นตอนแรกครับในการพัฒนาหลักสูตรของใครครับทาบ้าคัครูครับทาบ้าครับเขาถามว่าขั้นตอนแรกสิ่งแรกที่ต้องทำครับในการพัฒนาหลักสูตรของทาบ้าคือข้อใดคัครูครับสิ่งแรกที่ต้องทำคัครูครับอันนี้ก็ข้อสอบอปท .64 ครับเนาะในวิชาการศึกษาคนที่ไปสอบครูผู้ช่วยคัครูครับ อาจารย์ครับโจ์บังคับโจทย์บังคับใช่ไหมครับโอเคนะครับมาต่อครับข้อที่สี่เลยครับครูครับขั้นตอนแรกในการพัฒนาหลักสูตรของทาบ้าคือข้อใดครับในการพัฒนาหลักสูตรครับทาบ้านะครับได้มีขั้นตอนกระบวนการอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ขั้นตอนครับครูครับ ซึ่งเขาถามว่าขั้นตอนแรกของทาบ้านเนี่ยคือข้อใดครับครูครับข้อที่สี่มาแล้วพร้อมแล้วมาครับครูครับโอเคนะครับหลายๆคาถามที่ครูถามมานะครับในข้อสอบเดี๋ยวผมจะรวบรวมไว้แล้วผมจะมาฉะเฉลยทีเดียวรวดเดียวเลยนะครับโอเค วันนี้เราก็เอาข้อสอบที่ผมได้มาก่อนตอนนะครับวัน2วันนี้ก่อนนะครับคุณกรครับในข้อที่4ครับขั้นตอนแรกในการพัฒนาหลักสูตรของทถาบ้าครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับเขั้นตอน1ขั้นตอนแรกของทถาบ้าเลยคืออะไรครับวินิจฉัยความต้องการครับวินิจฉัยความต้องการก็คือสํารวจสภาพความปัญหาความต้องการนะครับของสังคมและผู้เรียนนี่คือของทถาบ้านะครับคุณครครับ2ครับคืออะไรครับ กำหนดจ to ุดมุ่งหมายคบคุณครับกำหนดจุดมุ่งหมายนะครับของหลักสูตรนะครับ3คัดเลือกเนื้อหาสาระคครู4ครับคุณครูครับจัดเนื้อหาสาระ5รัาคครูคืออะไรครับ5การคัดเลือกประสบการณ์ครับนะครับเลือกประสบการณ์ับคครูครับอะไรครับนั่นคือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ครับ จัดประสบการณ์เรียนรู้คำู่ครับและ7นะครับของถาบ้าคืออะไรครับนั่นก็คือการกําหนดการประเมินผลครับนาอมีอยู่ด้วยกัน7ขั้นตอนคครูครับโอเคนะครับบางโจทย์นะครับน้อผมบังใช่ไหมครับครูครับแล้วขออภัยคบครูครับอาจารย์บางโจทย์นะครับครูครับต้องขออภัยนะครับบางโจทย์ อ่าโอเคครับเพราะฉะนั้นนะขั้นตอนแรกในการพัฒนาหลักสูตรของทาบ้าก็คือการวินิจฉัยความต้องการนั่นก็คือดูอะไรครับสำรวจสภาพปัญหานะครับความต้องการและความจําเป็นต่างๆของสังคมและรวมไปถึงอะไรครับผู้เรียนด้วยโอเคเนาะอ่ะไปครับผ่านเลยนะครับข้อที่5ครับอบต6.4เหมือนกันครับข้อที่5มาครับข้อใดไม่ใช่นะครับ คือผิดครับจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลครับข้อใดไม่ใช่ครับจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลคำรูครับอันนี้สพทหกสามที่ผ่านมาก็ออกนะครับเรื่องจุดนะครับจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาคำรู่ครับแต่ก็ถามว่าข้อใดไม่ใช่คำรูครับก็ไก่ครับเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับหรือขอไข่ครับเพื่อตัดสินผลการเรียนครับ หรือขอควายครับประปรุงแก้ไขการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูครับหรืององงูครับเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือครับครูครับนะครับเลื่อนใบลงอีกหรือเลื่อนอะไรครับครูครับอ่าข้อห้าหลายคนตอบเข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับ ไม่ใช่นะครับจุดมุ่งหมายของการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาครับเรามาดูครับจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครับมีอยู่ด้วกันบนพื้นฐาน2ประการครับ1คือการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับและ2คือการวัดเพื่อตัดสินผลการเรียนครับนี่คือจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาทีนี้เรามาดูการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับเป็นการวัดผลประเมินผลนะครับที่อยู่ในอะไรครับ กระบ,บวนการจัดการเรียนรู้ครับครูครับเป็นการวัดผลประเมินผลที่อยู่ในกระบ,บวนการจัดการเรียนรู้ของครูครับครูครับคือพูดง่ายคือเป็นการวัดผลประเมินผลในระดับชั้นเรียนครับทําการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้วัดไปเพื่ออะไรครับครูครับวัดไปเพื่ออะไรครับเพื่อตรวจสอบนะครับ พัฒนาการนะครับความก้าวหน้าในการเรียนรู้นะเพื่อตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ครับนั่นคือกระบวนการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับนะเพื่อตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าหลังจากที่ครูสอนไปแล้วครับคุณครูครับเด็กมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะถ้าสอนไปแล้วนะครับอ้าวเด็ก มีความรู้ความเข้าใจนั่นก็คือเด็กสามารถทําข้อสอบในการวัดผลประเมินผลน,น,น,นี้ได้แต่ถ้าสอนไปแล้วเด็กไม่มีความรู้ทําข้อสอบไม่ได้นั่นแหละครับชั้นเรียนมีปัญหาทีนี้เรามาดูเพื่อตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ครับถ้าวัดผลประเมินผลไปแล้วครับครูครับพบว่าเด็กอ่อนนะครับคําว่าเด็กอ่อนคืออะไรครับเด็กอ่อนคือเด็กทําข้อสอบไม่ได้เรียนไม่รู้เรื่องครับนั่นคืออะไรครับมันทําให้ชั้นเรียนเกิดอะไรครับปัญหาครับ ชั้นเรียนมีปัญหาครับครับชั้นเรียนมีปัญหาแล้วเด็กอ่อนคือทําข้อสอบไม่ได้คุณครูจะต้องทํงไงครับแก้ปัญหาชั้นเรียนคือจะต้องสอนซ่อมใช่ไหมครับอ่าสอนซ่อมเสริมให้กับเด็กครับแต่ถ้าคุณครูวัดไปแล้วพบว่าเด็กเก่งแล้วครับครูครับเด็กเก่งคุณครูจะต้องทําไงครับอ่าสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับเขานี่คือการวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับ อยู่ในกระบวนการจักการเรียนรู้ในในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้นะถ้าวัดไปแล้วเพราะว่าเด็กอ่อนแสดงว่าเกิดปัญหาและชั้นเรียนเกิดปัญหานะครับอาจจะเกิดจากตัวผู้เรียนนะครับเรียนไม่รู้เรื่องหรืออาจจะเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครูที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ได้นะครับจะต้องทําการสอนซ่อมนะครับแต่ถ้าวัดไปแล้วพว่าเด็กเก่งตรงนี้ก็ต้องทําการสอนเสริมนะครับอ่อนซ่อมเก่งเสริมโอเคต่อไปครับการวัดเพื่อตัดสินผลการเรียนครับครูครับ การวัดเพื่อตัดสินผลการเรียนอันนี้ก็เพื่ออะไรครับอ่าแบ่งกลุ่มนะครับหรือจัดระดับนะครับนะครับเพื่อตัดสินผลการเรียนแบ่งกลุ่มหรือจัดระดับก็คือตัดสินผลการเรียนกลางภาคปลายภาคอะไรครับครูครับเพื่อแบ่งกลุ่มจัดระดับดูครับว่าเด็กจะอยู่กลุ่มไหนในระดับไหนนะครับนะต่ำกลางสูงก็ว่ากันไปนะครับต่อมา oo, ครับครูครับ เพื่อตัดสินนะครับเพื่อพยากรณ์นะครับเพื่อพัฒนาใช่ไหมโอเคนะครับต่อมาครับข้อควายครับการปรับปรุงแก้ไขการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูทั้งหมดนี้นะครับเป็นการวัดและประเมินผลเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาครับเพื่อพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเรียนของผู้เรียนหรือการสอนของครูนะครับอันนี้เพื่ออะไรครับพัฒนาทั้งหมดเลย นะับเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาครับและงองูครับตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออันนี้ไม่ใช่คำคูครับโอเคเนาะก็ห้าครับต่อไปข้อที่หกคำกูครับขอหกครับมาครับอปทเหมือนกันครับหกสีครับ ข้อ6ครับพร้อมแล้วมาครับในข oh, ้อที่6ครับถามเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาการศึกษาครับมังกรครับปรัชญาการศึกษาใดครับเน้นเนื้อหาสาระครับมังกรครับเาะใครที่อ่านเรื่องปรัชญาตรงนี้ง่ายเลยครับมังกรครับยิ้มเลยนะครับปรัชญาการศึกษาครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะมีอยู่ไม่กี่ปรัชญาหรอกครับมังครครับห้าหกปรัชญาครับมังกรครับแต่ในข้อนี้เขาถามว่านะครับปรัชญาการศึกษาใดที่เน้นเนื้อหาสาระครับมังกูครับ 66ครับโอเคเนาะแ้ำครูที่เพิ่งเข้ามานะครับน้ำไม่ทันครูก็แชร์เก็บไปไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะครับครูครับแชร์เก็บย้อนหลังนะครับเอาไว้ดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมจะไปรวบรวมข้อสอบทั้งหมดมาให้แล้วเราจะมาเจอกันที่หน้าเพจทุกวันจันทร์แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาเจอเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาไปรวบรวมนิดนึงนะครับเพราะบางข้อนะครับก็มาไม่สมบูรณ์นะบบางคนก็มาแค่นะครับประเด็นหลักๆช้อยก็ไม่มีผมก็ไม่รู้จะใช้ช้อยไหนนะครับก็ นี่แหละครับก็ต้องอาศัยนะครับความร่วมมือของคุณครูที่ไปสอบมานี่แหละครับคุณครับโอเคเนาะอ่ะปัจญาใดครับเน้นเนื้อหาสาระคาคูครับนั่นก็คือปัญญาอะไรครับปัญญาสารันิยมคำคูครับปัญญาสารัตถนิยมครับนะเป็นปัญญาครับคุณครูครับเป็นหลักสูตรนะครับนะใช้กับหลักสูตรที่เน้นอะไรครับเนื้อหาสาระคคขูครับ เนาเป็นหลักสูตรที่กําหนดเนื้อหาวิชาที่กําหนดไว้ตายตัวครับนั่นคือปรยาสารัะนิยมคาครูครับต่อมาครับขอไขปรยานิรันตะนิยมคาครูครับเป็นปรยาที่อะไรครับส่วนมากเขาจะปลูกฝังอะไรครับค่านิยมใช่ไหมครับนิรันตะนิยมครับปลูกฝังค่านิยมนะครับหรือความเชื่อคาครูครับค่านิยมความเชื่อนะครับให้แก่ผู้เรียนครับ นะครับปลูกฝังค่านิยมความเชื่อให้ผู้เรียนนะครับต่อมาครับปัญญาพิพัฒนาการนิยมนะครับเป็นปัญญาที่เน้นนะครับบอกว่าการศึกษาคือชีวิตไม่ใช่เตรียมตัวเพื่อชีวิตนะครับทีนี้ปัญญาพิพัฒนาการนิยมครับเขาจะเน้นอะไรครับครูครับเขาจะเน้นอะไรครับประสบการณ์ครับอ่าเน้นประสบการณ์แก่ผู้เรียนครับคือให้ผู้เรียนไปเรียนรู้จากอะไรครับ เรียนรู้จากชีวิตประจําวันครับนะครับไปเรียนรู้จากชีวิตของตนเองครับคือเน้นประสบการณ์ครับให้ไปพบเจอให้ไปประสบพบเจอได้ตนเองแล้วนําความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆนี่คือปัญญาพิพัฒนาการนิยมครับเน้นประสบการณ์แก่ผู้เรียนเรียนรู้จากชีวิตจริงประสบการณ์รอบๆตัวและงองูครับปัญญาปฏิรูปนิยมครับครูครับปัญญาปฏิรูปนิยมครับเป็นปัญญาที่เป็นไงครับอ่าเน้นอะไรครับ เน้นการแก้ไขปัญหาสังคมครับเนาะการศึกษาเป็นเครื่องมือของสังคมนั่นคือเน้นแก้ปัญหาสังคมนะครับนะครับเน้นแก้ปัญหาสังคมนะครับคือให้ผู้เรียนได้นะครับใช้ความรู้ความเข้าใจครับมาเพื่ออะไรครับพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นนะครับนี่คือหลักสูตรนะครับนะไม่ใช่หลักสูตรครับปัญญาที่ใช้เกี่ยวกับหลักสูตรนะครับปฏิรูปนิยมนะครับปัญญาปฏิรูปนิยม โอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อ6นะครับตอบข้อกอไก่ครับปรญาที่เน้นเนื้อหาสาระคำขู่ครับโอเคคำขู่ครับอปทบอกมีการลงมือกระทำนะครับตรงกับปรญาในข้อใดนะครับอ๋อการลงมือกระทำคือให้ผู้เรียนได้เป็นไงครับได้ปฏิบัติใช่ไหมครับการลงมือกระทำได้ปฏิบัติมนั้นก็คือช้อยมีช้อยไหมครับผมว่าน่าจะเป็นปรญานะครับพิพัฒนาการนิยมคำขู่ครับ เนาะได้ค้นคว้าคําตอบด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการลงมือกระทําก็คือการค้นคว้าคําตอบด้วยตนเองหาคําตอบด้วยตนเองใช่ไหมครูการนะครับไม่ใช่ครูหวานใช่ไหมคหรูหวานเนาะนะครับมีช้อยไหมครับน่าจะเป็นพิพัฒนาการนิยมครับเพราะพิพัฒนาการนิยมคือให้เด็กได้ค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเองก็คือได้ลงมือกระทํานั่นแหละครับครูครับสร้างความรู้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นปักหมุดรอไว้เลยครับทุกวันจันทร์เราจะมาเจอกันในข้อสอบจริงนะครับกรณีพิเศษและอปท64 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอ่านหนังสือสอบโดยเฉพาะกรณีพิเศษครับคุณครูครับกรณีพิเศษนะครับของสอบทนะครับข้อสอบในวิชาการศึกษาครับจะเน้นการวิเคราะห์ซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยส่วนมากเลยแหละครับคุณครูครับเนาะส่วนมากนั้นเราต้องมาฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับทําข้อสอบสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคุณครูที่สนใจคอร์สติวนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์นะคุณครูก็ทักสอบถามทีมงานได้เลยนะครับโดยทีมวิทยากรทั้ง5ท่านครับคุณครูครับ หรือใครจะไปติวสดครับคูครับเหลือ2จุดแล้วนะครับเหลือ2นะครับ2สัปดาห์นี้นะครับก่อนปีใหม่ครับคุูครับเนาะใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นครับคูครับนี่ครับ189นี้ครับนครสวรรค์อยุธยาครับภาคกลางครับใครใกล้ก็นะครับมาเจอกันได้นะครับสําหรับคอร์สติวสดนะครับจัดเต็มทั้ง2วันครับครูครับและอีกจุดครับ25 26ธันวาครับเวลนครปฐมและ พิษณุโลกครับโรงแรมไพรินนะครับก่อนปีใหม่และคอร์สประดับเสมาของเราคุณครูครับในช่วงปีใหม่ครับ5วันสีคืนรับรองผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสอบไม่ติดยินดีคืนเงินครับคุณครูครับคุณครูครับมาครับ 30- 31าเธันวาเล่น12-3มกราคา5วันครับเป็นค่ายกินนอนรับนะครับนะดูแลทุกอย่างครับรับดูแลทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นคุณครูสนใจก็ลองสอบถามเงินเข้ามาได้เลยนะสำหรับคอร์สรับรองผลตอนนี้ที่นั่งใกล้จะเต็มแล้วนะคุณครูครับ เนื่องจากว่ามันค่อนข้างจํากัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่นั่งนะครับคุ อีกส่วนคาบของคอสสถาบันแต่ถ้าใครอยากได้ครบชุดทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับคอสติวออนไลน์ก็จะมีของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะฮะในราคา1 4 9 9บาทซึ่งตอนนี้เรากลับมาติวทุกวิชานะฮะซึ่งเป็นซีซั่นที่สนะครับซีซั่นที่2ก็จะมีวิทยากรทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับกับโปรโมชั่น1499บาทพร้อมในส่วนของหนังสือคู่มือนะครับทั้งหมด6เล่มด้วยกันดีวีดีแผ่นแถมให้ไปด้วยนะครับตรงนี้ดูตารางเลยครับ ตารางที่เราติวกันซีซั่นที่2เนี่ยนะครับมันติวยังไงบ้างนะครับก็วันจัน์ทรนะจะเป็นอาจารย์เทพหนึ่งทุ่มเป็นน้นไปนะครับวันอังคารวันนี้ยครูตียังติวอ,อยู่ในกลุ่มอยู่เลยครับ คูติล่ำติล19นาฬิกาแล้ววันอังคารเช่นกันผมก็จะเข้าไปในกลุ่มลับหลังคุติ2ทุ่มครึ่งน,นะฮะยาวไปเลยครับเพราะผมจะติวกฎหมายวันละฉบับไปเลยก็จะยิงยาว2-3ชั่วโมงต่อครั้งต่อสัปดาห์ไปเลยนะครับตรงนี้วันพุธจะเป็นคูจุ่มครับติวภาษาอังกฤษแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นไอแซงแกลบที่ติวคณิตศาสตร์นะครับซึ่งทบทวนได้ตลอดเลยนะสำหรับคอร์สออนไลน์ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งส่วนครับที่น้องๆเรียกร้องว่าเราจะได้ เตียวกันนอกรอบหรือไม่เรามีหลักสุดรับรองผลนะครับสอบติดร้อยเปอร์เซต์แคมนี้เราอยู่ที่5วัน4คืนนะครับระหว่างวันที่30มธันวาคม64กับ3มกราคมนะฮะสามสิธันวาคม64ไปจนถึง3มกราคม65จัดที่เดียวเท่านั้นนะครับโรงแรมเพชรชรัตการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ดในราคา12,999บาท นะครับตรงนี้นะใครสนใจยังไงที่จะไปเจอกันอีกรอบได้นะครับสำหรับคอร์สรับรองผลและสมาชิกนะฮะที่เคยมาติวกันแล้วในปีล่าสุดก่อนหนะ้าเนี่ยครับประมาณาช่วงไหนอะเมษาที่ผ่านมาใช่ไหมครับช่วงของ6กสีแล้วจะมาอีกนะสนลดลยอะไยยังไงต่างๆลองสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตรงนี้จะมีค่ามาจำนะครับประมาณ2,999บาทในการมาจำ คอสนะครับอันนี้จองแล้วต้องมาจําด้วยนะครับนะสำหรับคอสรับงรองผล30มธันวาคมหกสีถึง3มกราคม65ห้าคืนห้าวันสี่คืนครับตรงนี้นะครับอยู่ที่โรงแรมเพชรัลัดการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคบเรื่อนกับวิทยากรทุกท่านเลยนะครับอ่ะทีนี้คอสเผชิญหน้าบ้างนะครับถามว่าคอสสวันกับ3วันเนี่ยมีความต่างกันยังไงอยู่ที่ระยะเวลาของวิทยากรที่จะได้นะครับดังนั้นคอสสวันเวลาที่เราได้ก็จะได้ก็จะบรรยาย ได้ตามจํานวนที่อาจน้อยกว่าคอร์สสวันแต่คอร์สสวันเนี่ยสามารถบรรยายได้เยอะมากกว่านะครับแล้วก็อธิบายได้ได้ค่อนข้างหลายตัวเนื้อหานะครับเราสามารถเก็บครอบคุมได้ทั้งหมดคือฟังได้เลย รอบเดียวของมันนั่นนะครับเราค่อยไปเพิ่มเติมในส่วนออนไลน์ทุกคอร์สนะฮะเรามีออนไลน์แถมไปให้ด้วยนะครับสำหรับน้องนที่อยู่ในส่วนของคอร์สสดอยู่แล้วนะครับที่เราไปเจออกันนะสิบแปนะครับมาที่นครสวรรค์กับพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ทางในส่วนของอะไรครับภาคกลางนะครับ25 26ธันวาปิดท้ายของสิ้นเดือนธันวาคมอยู่ที่นครปฐมแล้วก็พิษณุโลกนะครับเนาะแล้วก็ไปเจอกันในช่วงของ ีใหม่เราไม่เที่ยวไม่อะไรแต่เราอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบได้นะครับ30 31 1 2 3นะครับนะ1 2 3 6 5นะครับอ่า1 2 3 6 5นะครับเจอกันคอร์สยาว101นะครับนะใครสะดวกจุดไหนก็ไปเจอกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ